กราบนมัสการครับพระอาจารย์นะวันนี้เราได้มีพิธีบวงสรวงองค์พญาคุดพญาคุดมีนามว่าองค์พระปรมีสวรรค์ครับมือคือกายเป็นพายวินแล้วก็มีเรียกอีกนามว่าองค์มหาราชเปิดขุมทรัพย์เป็นปางเปิดขุมทรัพย์เปิดโภคทรัพย์เปิดเงินเปิดทองก็เหตุที่สร้างองค์พญาคุดองค์พ่อปรมีสวรรค์นี้ขึ้นมาก็เพื่อสืบสานกับงานครูด้วยเมื่อครั้งหนึ่งเธอย้ายไปเรียนศึกษาสัพพวิชากับหลวงพ่อทรงหลวงปู่ทรงวัดสระดิ่งจังหวัดอ่างทองก็กับหลวงปู่ภาคหลวงปู่ทรงก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ภาคนะครับไร่อ่างทองครับตอนนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเขากราบไหว้เป็นความกำลังใจอีกหนึ่งจุดแล้วก็สืบสร้างกับงานครูด้วยครับหลังวันนี้ก็เลยทำการบวงสรวงเบิกเนตรให้เต็มองค์ครับบวงสรวงเบิกเนตรให้เต็มองค์ก็มีพิธีต่างๆมีการแล้วก็มีการพิธีกับนกเรียกว่าพิธีกับนกยักษ์ตามโบราณการที่ครูบาอาจารย์ได้ทอดมาก็ได้มอบให้กับลูกศิษย์ที่เป็นพราหมณ์และทำแทนเพราะว่าสมัยนี้ไปเป็นพระไปทำอะไรซุ่มซี่ซุ่มห้ามากก็ไม่ดีจะมีปัญหาก็เลยเลี้ยงให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นพราหมณ์ที่เอาซ่อนเป็นลูกศิษย์ของให้เขาทำพิธีแทนอย่างนั้นวันนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะมากเลยเยอะมากนะฮะไม่ได้คิดว่าจะมาขนาดนี้ครับนะเออมาตกใจเลยครุฑมีขนาดใหญ่ขนาดประมาณเท่าไหร่อ่ะเนี่ยสูง2เมตรกว่า2เมตรกว่าใช่ประมาณ2เมตรกว่าตอนแรกตกลงไว้2เมตรกว่า2เมตร99ครับ2เมตร90เนี่ยฮะแก่ข้ามทําปืนโอ้ทำคำเกินเป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อปูนเนื้อปูนเนื้อปูนข้างในก็มีแผ่นยันอัคระที่เราตัดจากไปข้างในโอ้แล้วกายทำไมจะต้องเป็นสีนี้ก็ตามตำราตามตำราที่เป็นปางเขาเรียกว่าปางเปิดคุมทรัพย์ปางนี้จะมีกายเป็นสีฟ้าหรือว่าสีพยิงสีพยิงก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินครับก็เลยใช้สีให้ถูกต้องตามองค์ของเขาให้ถูกต้องตามตำราตามประวัติของเขาครับจึงมีกายเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินอันนี้ถ้าขอเนี่ยขอเรื่องอะไรฮะถามว่าขอได้เรื่องอะไรครับก็นามของท่านก็มีนามอยู่แล้วว่านามะมหาราชเปิดขุมทรัพย์ก็คือเปิดขุมทรัพย์เปิดทรัพย์สมบัติที่บ้านเปิดเงินเปิดทองเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองนี่แหละเกี่ยวกับโชคลาภทรัพย์เงินทองเนี่ยเปิดดวงชะตาให้รับทรัพย์เงินทองให้รับโชครับลาภอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านก็มีชื่อนามท่านก็บอกอยู่แล้วว่ามหาราชเปิดขุมทรัพย์ก็คือเปิดทรัพย์สมบัตินั่นเองเกี่ยวกับทรัพย์เงินทองการงานการเงินโชคลาภอะไรประมาณเนี้ยลูกหนี้ใครที่มีลูกหนี้เอาเงินไปแล้วไม่คืนเงี้ยมาลองมาอธิษฐานขอลองมาอธิษฐานขอท่านดูขายที่ขายทางขายไม่ได้สักทีครับก็ลองมาอธิษฐานขอท่านดูเพราะเมื่อก่อนนี้ที่เขาเอาที่เอาทางมาให้อาตมาอธิษฐานเนี่ยครับอาตมาก็อธิษฐานบอกองค์เนี้ยที่มีอยู่ทุกวันที่ใช้อยู่คือองค์ไม่ใหญ่องค์เล็กอ๋อมีองค์เล็กอยู่แล้วใช่มีองค์เล็กอยู่เขาเรียกว่าองค์ต้นแบบอ่ะนะใช่องค์เล็กองค์ไม่ใหญ่หรอกก็ใช้อยู่ครับตอนนี้มันถึงเวลาก็เลยปั้นองค์ใหญ่เลยปั้นองค์ใหญ่เลยใช่